เขาไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ถ้ามีการเปรียบเทียบพันระหว่างน้ำดอกไม้เบอร์สีกับสีทองเนี่ยคือตลาดของสีทองจะกว้างกว่าจะกว้างกว่าคุณลุงก็เลยบอกว่าเปลี่ยนไปปลูกน้ำดอกไม้สีทองดีกว่าแล้วก็สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP สำหรับพืชนะคะคุณลุงบอกว่าที่คุณลุงสลับสมัครเข้าไปเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลนะคะเพราะว่าระบบ GAP ของพืชเนี่ยสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรขณะเดียวกันเองก็ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในแปลงในเครื่องมือแล้วก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะคะนี่แหละคือเกษตรกรดีเด่นที่คุณลุงบอกว่าวิธีการทำต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยเขาบอกว่าหลังจากที่สมัครเข้าร่วมกับหรือว่า GAP เนี่ยคุณลุงพิธีจะเน้นแค่ให้ความสำคัญในการใช้สารเคมีทางการเกษตรในระบบผลิตมะม่วงคุณภาพโดยใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะตามคำแนะนำบนฉลากแล้วก็ยังปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนด้วยแค่นี้เองก็สามารถทำให้ผลผลิตมะม่วงของคุณลุงเนี่ยสามารถส่งออกไปได้หลายประเทศมีอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมกลุ่มสมาชิกทางภาคเกือบจะออกทางใต้อะประจวบนะคะได้70รายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของคุณลุงและกลุ่มเนี่ยได้ส่งออกไปที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นจีนรวมไปถึงสิงคโปร์ด้วยนี่แหละค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังจะมองหาอาชีพที่มั่นคงทำอยู่โกอินเตอร์เป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกนะคะการเข้าสู่โครงการ GAP GAP Good Agriculture Practice เนี่ยก็ถือว่าอาจจะต้องทำงานกันเยอะนิดนึงในส่วนของเกษตรกรแต่แน่นอนคือใช้สารเคมีน้อยแต่ว่าต้องลงพื้นที่ในการตรวจตรวจสภาพต้นอะไรอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแต่ก็แน่นอนผลผลิตออกมานี่ก็การันตีคุณภาพพอมีแก๊ปประทับตานี่คือแน่นอนก็การันตีได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคือถ้าญี่ปุ่นรับได้นี่โอ้โหประเทศอื่นไม่ต้องพูดถึงและอย่างหนึ่งมะม่วงเนี่ยเป็นพืชที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ไงและในประเทศไทยเนี่ยปลูกมากปลูกมากที่สุดเลยในบรรดาพืชทั้งหมดมะม่วงเนี่ยคือปลูกหมดเลยใต้กลางอีสานได้ปลูกได้หมดเลยเพราะผลผลิตก็จะมีตลอดทั้งปีก็ลัดลับกันไปอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าแน่นอนเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องของทุเรียนนะเดี๋ยวพี่แตะวันนี้จะมีเรื่องทุเรียนมาคุยด้วยรวมไปถึงเรื่องของผลผลิตพริกเราโปรยกันเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วหาคำตอบได้เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยยังต้องการพริกของไทยหรือเปล่าเดี๋ยวหาคำตอบในช่วงหน้าแล้วก็ทิ้งท้ายกันไปนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามข้อมูลนะคะดูรายการเคมาร์เก็ตย้อนหลังนะคะรวมไปถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆก็เข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.kstation.tv นะคะแล้วก็อีเมลแอดเดรสค่ะสำหรับการส่งคำถามส่งคำแนะนำต่างๆเข้ามานะคะที่ news@kstation.tv แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ส่วนใครที่ต้องการอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะติดต่อขอซื้อบิวเลียนะคะก็โทรมาที่02ค่ะ9677017นั่นเองและอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0885075000ค่ะโทรมาได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่สื่อสารกับเราแล้วเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของคุณผู้ชมตลอดนั่นก็คือการส่ง SMS มาแสดงความคิดเห็นตามประเด็นแล้วก็หัวข้อต่างๆที่เราได้มีการตั้งขึ้นในแต่ละวันนะคะส่งมาได้ค่ะที่4689110นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะมาในช่วงของเปิดตลาดกับพี่แตะคุณปริยพันธ์ธาทองค่ะThank you.
ับช่วงที่2 K-Market ตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะช่วงนี้แน่นอนค่ะยังคงอยู่กับเรา2คนนะคะตรีณปางมณีชาตรีและคุณอรุณนทัยสิริบุตรนะคะและก็เป็นช่วงเวลาของการเปิดตลาดนะคะคนที่จะต้องมาเป็นผู้ที่นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเราต้องมาแทรกอยู่กลางระหว่าง2เราแต่คุณปรียพันธ์ทาทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาสวยอีกแล้วทุกสัปดาห์ทุกวันนอนเนี่ยต้องมาเจอกับพี่แต๊ะแล้วก็จะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรมาฝากกันวันนี้เราโปรยกันไว้ตั้งแต่ในช่วงแรกวันนี้พี่แต๊ะก็จะมีข่าวในเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของพริกซึ่งก็ได้เดินทางกันไปเป็นเวลา 2-3 เดือนมาแล้วนะที่ไปเรียกว่าไปมิสบิสเนสแมทชิ่งกับทางด้านของประเทศอินโดนีเซียตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วความคืบหน้าก็คือตอนนี้ทางอินโดนีเซียนี่แจ้งมาแล้วโดยผ่านทางท่านทูตพาณิชย์มาว่าทางอินโดนีเซียนี่จะเข้ามาประเทศไทยในงานไทยเฟรกคือประมาณ 25-29 พฤษภาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะคะประมาณปลายเดือนนี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาก็คือประธานสหกรณ์ทั้งหมดของอินโดนะคะเขาจะเป็นประธานสหกรณ์ที่ดูแลพืชผลทางการเกษตรทั้งหมดของอินโดนีเซียเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการมาทำแผนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตหรือปลูกพริกให้แก่ประเทศอินโดให้ตรงกับที่ตลาดปลูกเพื่อป้อนให้กับเพื่อป้อนให้เขาทีนี้สิ่งที่เขาเกริ่นมาเบื้องต้นก็คือเขาอยากจะพบนะคะพบคือทั้งตัวสหกรณ์แพร่เอ็กซ์พอร์ตที่ดูแลพื้นที่อยู่แล้วพบทั้งฝ่ายวิชาการของประเทศไทยเพื่อจะกำหนดทิศทางว่าเขารู้แล้วว่าภายใน2ปีเนี่ยอินโดเนี่ยปลูกพริกไม่ได้แน่นอนผลผลิตพริกไม่ได้แน่นอนเขาก็เลยอยากมาคุยกับประเทศไทยว่าเขาอยากจะมาวางแผนร่วมกับเราโดยการที่อันที่หนึ่งพริกไหนแล้วเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยความทางอินโดนีเซียสามารถจะให้ไทยปลูกโดยที่ส่งผลผลิตที่เป็นพริกไทยจริงๆพันธุ์ของเราเนี่ยแล้วก็ส่งไปคือพริกอะไรบ้างแล้วก็มีพริกพันธุ์พริกที่เขาอยู่ที่อินโดแล้วเขาต้องการให้ประเทศไทยปลูกแล้วก็วางแผนร่วมกันว่าทั้งประเทศเนี่ยมันจะออกผลผลิตได้เดือนไหนบ้างเพื่อจะว่าให้ผลผลิตของเขาขาดแคลนนะคะอันนี้คือมติอีกมติหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยทางสหกรณ์แพร่เอ็กซ์พอร์ตก็จะทำงานร่วมกับทั้งกรมวิชาการเกษตรที่จะมาดูแลเรื่องของกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศให้แก่เราทำงานเรื่องกับสกว.ที่จะมาดูแลเรื่องทางวิชาการโดยการที่ให้ทั้งฝ่ายวิชาการเองก็ดีคนที่ดูแลเกษตรกรเองก็ดีแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะทำงานร่วมก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกเพราะว่าเวลาปลูกออกมาแล้วเนี่ยองค์กรเหล่านี้เนี่ยต้องมาทำงานร่วมกับเราเพราะกรมส่งเสริมการส่งออกก็จะดูแลเรื่องผลผลิตที่ผู้ส่งออกจะต้องส่งให้แก่ผู้นำเข้าคือประเทศอินโดนี่เขายังมีผู้ส่งออกผู้นำเข้าทำงานด้วยกันก่อนนะคะแต่เพื่อจะให้กระบวนการตรงนี้ประสิทธิภาพของการทำงานของกระบวนการตรงนี้เนี่ยพี่มองว่ามันต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาคส่วนที่เป็นทั้งต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำมิฉะนั้นแล้วโครงการนี้มันก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะไม่ว่าจะใครจะทำอะไรตรงไหนเนี่ยมันต้องดูทั้งกระบวนการก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีซึ่งการนัดเจอกันเนี่ยจะอยู่ประมาณวันที่25หรือ26เดือนที่จะถึงนี้แหละค่ะคือเขาจะเดินทางมาที่กรุงเทพใช่ค่ะก่อนงานไทยงานไทยเฟกเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ได้กระบวนการเมืองทองธานีอิมแพคมารีน่าเมืองทองธานีนั่นเองเราก็จะไปติดตามการไทยเฟกครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่างานไทยเฟกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการนำผู้นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาดูเรื่องของฟู้ดเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องดื่มเรื่องของอาหารเรื่องสินลักสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของประเทศเราที่จะนำไปสู่ต่างประเทศซึ่งเหมือนกับการแมทชิ่งระหว่างผู้ส่งออกและก็ผู้นำเข้าแล้วนะคะผู้นำเข้ารู้สึกว่าจะตอบรับมาประมาณ32ประเทศแล้วนะคะซึ่งทางสถานีเราจะพยายามไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยเฟกแล้วก็มานำเสนอให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถจะเข้ามาร่วมงานไทยเฟกครั้งนี้ได้เพื่อเกษตรกรจะได้ทราบทิศทางของผลผลิตที่ตัวเองจะทำแต่เรื่องพริกเนี่ยพี่อยากจะบอกข่าวไปถึงเกษตรกรทุกกลุ่มนะคะทุกกลุ่มหรือเกษตรกรที่มีความสนใจแต่ยังรวมกลุ่มไม่ได้นะคะให้ติดตามแล้วก็โทรศัพท์มาที่สถานีเราติดตามมาที่สหกรณ์แพร่เอ็กซ์พอร์ตโดยโทรมาที่เบอร์02-967-7017และเบอร์088-507-5000นะคะซึ่งเรากำลังรวบรวมอยู่เพราะว่าถ้าเป็นแผนอย่างเงี้ยทั้งประเทศเลยล่ะค่ะนะคะว่าพริกทางเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างที่ต้องปลูกเป็นพริกชนิดไหนพริกทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานจะปลูกพริกอะไรบ้างพริกประเภทไหนแล้วก็นำแผนทั้งหมดนี่ส่งเขาคือกำหนดกันเลยกำหนดตารางใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้พริกที่จะป้อนให้กับเขาประชาชนอินโดนีเซียยังไม่มีขาดซึ่งแน่นอนว่าการที่อินโดนีเซียเขาเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการขาดตอนการขาดตอนของผลผลิตของสินค้าในประเทศเขาไงเพราะความต้องการบริโภคพริกอย่างที่บอกมันคือชีวิตของเขาเลยนะการบริโภคพริกอยู่ในชีวิตประจำวันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องให้เครดิตแก่ท่านทูตพาณิชย์และทูตเกษตรนะที่เขาเลือกประเทศไทยก่อนเพราะที่จริงแล้วจุดมุ่งหมายเขาจริงๆอะของตัวเวียดนามด้วยเหมือนกันนะที่มองนะแต่อันนี้ต้องยกเครดิตให้ต้องยกเครดิตให้กับความสัมพันธ์